สวัสดีครับเพื่อนนี่คือการอบรมแรงงานไทยในไต้หวันนะคะเป็นเดือนมีนาคมนะคะวันนี้วันที่24มีนาคม2565นะครับเป็นการอบรมครั้งที่2แล้วแต่ว่าปัญญาเพิ่งได้อบรมครั้งแรกเพราะว่าครั้งก่อนหน้านี้ปัญญาติดโควิดเลยไม่ได้มาร่วมการอบรมครับซึ่งนะครับเรื่องของวันเวลาเนี่ยอันนี้คือไม่มีบริษัทไหนที่สามารถให้ความของตัวเองได้เพราะว่าในส่วนที่มันอยู่ที่อำนาจของรัฐบาลท้องถิ่นนะที่ได้พิจารณานะครับอนุเคราะห์นะครับถ้าเขาเซ็นบางคนเราก็ได้นะครับโอเคเนาะโอเคนะครับโอเคพร้อมไหมครับท่านไหนมีปัญหาอะไรอีกครับผม09ครับหนึ่งเฉียวบ้านบ้านขี่กระจงทองไหนเดียไหนสร้างบ้านผ่านน้าจบลูกตัวสาวซึ่งก็ผมไม่应该提供เอาผมไม่一定会给你好谢谢โอเคนะเดี๋ยวจะไม่ไปจะดูให้นะท่านท่านดูให้นะก็มีคนมาที่อบรมวันนี้นะครับศูนย์แปดสองครับหนึ่งเก้าผมว่าเรื่องสุขภาพครับเพราะสี่เรื่องนั้นอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับให้เราเล่ารู้ก่อนนะครับเพราะทุกวันทุกวีคอ่ะนะเราคีมเงินเดือนให้พวกเราเนี่ยวันที่10จากนี้ไปคือทำบริษัทพิจารณาคือแจกให้เราล่วงหน้าก่อน1ถึง2วันพยายาม2วันน่ะให้เราได้รับทราบก่อนเนาะนะครับโอเคนะครับนี่ครับโอเคนะครับศูนย์หนึ่งสองครับโอเคทีละคนเลยถามเรื่องเงินเบิกอะครับพยานหญิงถามไปเที่ยวที่แล้วแล้วครับเรื่องเงินเบิกใช่ครับล่วงหน้าใช่ครับผมไก็อาจจะมีความวุ่นวายอยู่บ้างนะคะเพราะว่าเป็นการประชุมนะคะเพราะว่าทุกคนก็อยากจะถามคำถามที่ตนเองอยากรู้นะครับอย่างปัญญาก็อยากถามแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ถามเพราะว่าคนเขายกมือกันรวดเร็วมากดังนั้นก็ขอไม่ถามแล้วกันครับเรื่องวันหยุดของเราเองเราก็ยังก็อยากรู้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครถามนะครับเพราะว่าไม่ทันจริงยังไงก็จะติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้เป็นการประชุมแรงงานไทยในไต้หวันนะครับวันที่24มีนาคม2565นะครับ好这个问题我现在没有办法เมืองไทยไม่ว่าทำโรงงานหรือว่าทำในบริษัทไหนคือวิธีการคิดเป็นเรื่องของไทยเราเขาคิดให้เป็นวิกแต่ว่าเป็นรายสัปดาห์หรือเป็นรายเดือนนะเป็นรายเดือนเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกับที่นี่เลยใช่ไหมครับแต่นี่เป็นเดือนใช่ไหมครับโอเคครับโอเคน้องเงียบนะพี่น้องเงียบนะเราอยู่ในความสงบนะโอเคนะหนึ่งสองในเรื่องนี้เดี๋ยวท่านจะนำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ความรับผิดชอบของทางผู้บริหารนะ